ไดมอนด์ฟู้ดพิชิตยอดทีมไต้หวันทะลุชิงศึกสโมสรเอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามวันที่1พฤษภาคม2566เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยพบกับคิงเวลไทเปจากไต้หวันไดมอนด์ฟู้ดคว้าแชมป์ของกลุ่ม B ด้วยผลงานชนะ3แพ้1ขณะที่ทีมจากไต้หวันชนะ2แพ้1เป็นอันดับ2ของกลุ่ม A เกมนี้กิตติคุณศรีอุทธวงศ์เฮดโค้ชทีมสาวไทยส่งนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรทิชากรบุญเลิศแก้วกัลยากมุลทลานาตาชาชิกิริสและจิดาภานาหัวหนองกับนริศราแก้วมะสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากประเทศไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะคิงเวลไทเปไปแบบสนุกฝั่งเดียว 3-0 เซต 25-19 25-19 25-23 ไดมอนด์ฟู้ดผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของสโมสรรอพบผู้ชนะระหว่างสปอร์ตเซ็นเตอร์วันจากเวียดนามหรือเหลียวหนิงตงหัวจากจีนโดยเกมนัดชิงชนะจะแข่งขันในวันที่2พฤษภาคม2566เวลา19:30 น.ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TPTV HD ช่อง36น้องโอฝากถึงคนมวยวันแชมเปี้ยนชิพยกระดับวงการนักมวยมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นน้องโอฝากถึงคนมวยชี้วันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาช่วยทำให้วงการดีขึ้นนักมวยมีรายได้มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีกว่าที่ผ่านมาย้ำควรสนับสนุนหลังสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาช่วงหนึ่งพูดถึงการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่ชก3ยกใส่นวมเปิดนิ้วแล้วมาใช้คำว่ามวยไทยซึ่งไม่น่าจะใช้คำว่ามวยไทยเพราะไม่ใช่การแข่งขันมวยไทยสมาชิกต่างเห็นพ้องไม่อยากให้คำว่ามวยไทยต่อเรื่องดังกล่าวราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮามามวยไทยที่เพิ่งเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกชาวอังกฤษโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ NONGO Channel ความว่าชกมวยมานานพอสมควรผ่านเวทีมาตรฐานมาก็หลายครั้งหลายเวทีได้เป็นยอดมวยไทยก็มาจากการสนับสนุนของท่านโปรโมเตอร์หลายท่านผมไม่กล้าพูดหรอกครับว่ามวยไทยสมัยก่อนไม่ดีถ้าไม่ดีผมก็คงไม่เลือกอาชีพนี้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรฝากถึงคนแซะสิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยสกีฬามวยอาชีพร้องกกทตรวจสอบกติกาวันแชมเปี้ยนชิพจัดมวยไทยเพียงแต่ว่าตอนนี้มีวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาช่วยสนับสนุนมวยไทยทำให้วงการมวยไทยดีขึ้นไปอีกเป็นที่รู้จักมากขึ้นนักมวยมีรายได้มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราควรจะสนับสนุนโอเนแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่หรือครับด้วยความเคารพเปลี่ยนจากหมาล่าเนื้อมาเป็นฮีโร่มวยไทยเท่จะตายครับเข้าใจหัวอกพ่อเศรษฐาชี้เป็นสิทธิทักษิณอยากกลับไทยเลี้ยงหลานเข้าใจหัวอกพ่อเศรษฐาชี้เป็นสิทธิทักษิณหลังทวีตอยากกลับมาเลี้ยงหลานเผยเป็นเกียรติตู่กล่าวถึงบนเวทีสงขลาลั่นให้ประชาชนตัดสินเมื่อเวลา 13:30 น.
วันที่1พฤษภาคม2566ที่จังหวัดสกลนครนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำเนิดบุตรชายในวันนี้ว่าวันนี้ได้ส่งข้อความผ่านไลน์แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารที่คลอดลูกชายน้องทาสินซึ่งคุณแม่และคุณลูกปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีขอให้กำลังใจนายเศรษฐากล่าวต่อว่าหลังนางสาวแพทองธารแข็งแรงแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็จะเห็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนปราศัยหาเสียงกันอีกครั้งขอให้ฟังการแถลงข่าวของนางสาวแพทองธารตอนนี้ขอให้พักผ่อนก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความระบุจะกลับมาเลี้ยงหลานนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นสิทธิของนายทักษิณเป็นเรื่องของท่านขณะเดียวกันก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตาเมื่อถามต่อว่าการทวีตของนายทักษิณช่วยกระชากเรตติ้งให้พักพท.ที่กระแสเริ่มนิ่งหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบไม่คิดไปก่อนส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศกลับมาของนายทักษิณเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการแลนด์สไลด์ของพรรคพท.นั้นตนไม่ทราบตนมุ่งนำเสนอนโยบายอย่างเดียวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปราศัยที่จังหวัดสงขลาถามว่าอยากได้นักธุรกิจมาบริหารประเทศหรือนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีคอมเมนต์ครับให้ชาวสงขลาเป็นคนตัดสินเป็นเกียรติที่ท่านกล่าวถึงก็โอเคครับไม่เป็นไรครับคิดว่าประชาชนที่หวังดีกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนักธุรกิจข้าราชการมีสิทธิทุกคนเมื่อถามว่าการปราศัยช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเป็นห่วงเพราะเห็นเสียงแหบนายเศรษฐากล่าวว่าสู้ครับสบายไม่มีปัญหาเมื่อวานนี้กลับจากบุรีรัมย์ก็ไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือทุกอย่างพร้อมเหมือนเดิมมีแค่เสียงไม่ดีเท่านั้นครับเมื่อถามถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครทสช.เพราะมีศักยภาพในการต่อต้านระบอบทักษิณถือเป็นการโจมตีพรรคพท.หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่ทราบครับผมทราบแค่ว่าพรรคเพื่อไทยเรายึดโยงประชาชนเราเอาเรื่องของปากท้องเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก